ลุงเบนซ์ลงไปรอแล้วไปกันกลิ้วเลยนะเงินไม่จ่ายสักคนเลยนะเกาะเสม็ดเนี่ยที่เรามาเที่ยวเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่เหรอกี่ไร่ใช่ว่า500ถึงไหมเกินกินเธอโดนอะไรเนี่ยฮะใครแกล้งเธอไปอยู่ที่ไหนครับน้องใจอาเปาอาเปาโอ้เราจะไปที่ไหนลูกพัทยาขึ้นเรือไปเกาะเสม็ดเรากำลังจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันเราจะไปแวะทานข้าวที่ร้านกะแก้วกะแก้วปูเป็นไม่ใช่แก้วกะเพราปูพัทยาก่อนอ๋อที่เราเคยกินใช่ๆโอเคเราไปแวะกันเลยเวียบนี่นะครับเราก็ถึงร้านแก้วกะเพราปูอีกแล้วใช่ไหมพี่จ๋าเอ้าเฮ้ยเอ้ากลับแล้วเหรอ 2 hours later ตอนนี้นะครับเราก็ถึงท่าเรือโชคกฤษดาเราจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้กันโอเคแนะนำที่นี่นะครับโชคกฤษดาลุงเบนซ์ลงไปรอแล้วไปกันกลิ้วเลยนะเงินไม่จ่ายสักคนเลยนะขึ้นเรือกันแล้วเงินยังไม่จ่ายเลยมาแล้วแทนกันกี่นาทีถึงครับพี่ใช้เวลาเดินทาง10นาทีโอ้10นาทีถึงเร็วแท้โอ้ขอบคุณครับลูกโอเคใส่ทุกคนนะครับใส่ทุกคนนะครับชูชีพอะครับถึงเกาะเสม็ดแล้วไปอันนี้เราก็ถึงเกาะเสม็ดแล้วก็ถึงค่าเข้านะฮะชาวต่างชาติ200บาทเศรษฐีก็เราจัดการผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาททำไมอ่ะ60เลยไปฮะขึ้นรถสองแถวต่อนี่ก็เต็มคันแล้วเกาะนี้นะครับตอนนี้เขาให้เช่าแต่มอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ให้เช่ารถกอล์ฟเนื่องจากตั้งแต่ปี2560มีการประท้วงไม่ให้ใช้รถกอล์ฟกันนะฮะผมศึกษามาแล้วครับเพราะผมหารถกอล์ฟอยู่ของจริงของจริงอันนี้นะฮะเราก็ถึงที่พักแล้วไปเฮ้ยที่พักดีมากเลยอ่ะทั้งใส่ทั้งขาวเลยนี่เราได้ห้องนี้ห้องเราอยู่ตอนนี้เด็กๆก็ลงไปเล่นน้ำแล้วครับน้องกินเธอโดนอะไรเนี่ยฮะใครแกล้งเธอThank you.
ินอาหารเช้านะฮะเห็นแล้วเออเนี่ยใจมองดิใจมองนี้ดิใจมองนี้ดิใจมองนี้มองดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ปูตัวใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยเลือดนะเห็นไหมชอบที่นี่ไหมครับโอ้โหบรรยากาศโรงแรมนะฮะทุกคนไปครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับห้องนะฮะเอาแต่หัววันเลยไหมครับคุณเขินตอนนี้เรามีโปรแกรมอะไรดีครับจะไปรอบเกาะเนี่ยที่หนูประกบมาเราว่าเราจะไปขี่มอไซค์เล่นรอบเกาะไหมฮะดีครับมอไซค์ไปงั้นเราไปขี่มอไซค์แล้วแบกอะไรมาเยอะๆเนี่ยคุณจินดูดิเบียตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เช่ารถมอไซค์กันนะเด็กๆนี่ตัวละ5บาทเพราะอะไรเพราะอันนี้มันร้อนนะเราจะเช่าแบบไหนรายวันเลยฮะรายวัน400ชั่วโมงละ100นี่เราอยู่ตรงไหนพี่ที่เช่ามอไซค์อยู่คิวรถวงเดือนครับผมคิวรถวงเดือนอย่าลืมมาเช่าพี่มานะพี่เอาใจดีฮะเฟอร์รารี่เราแต่ละคันนี่คันส้มมาแล้วตาไปซูโม่เตี้ยๆพอไปก็กลัวป่ะอยู่ที่ไหนครับน้องใจอ่าวเปล่าโอ้เราอยู่อ่าวเปล่านะฮะเราจะมาหาคาเฟ่กินนี่ก็บรรยากาศโดยรอบอ่าวเปล่านะฮะเราไม่ได้เดินลงไปเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นอ่าวที่เงียบสงบตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับจากอ่าวพร้าวไปหากาแฟกินก่อนเราไปหากาแฟกินก่อนใช่ไหมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บราวคาวินเราชื่อบราวคาวินนี่ของเราโอ้โหคนเฉยมาชื่อจังด้านกลางอะไรเนี่ยจะชื่อเฉยใสจะถ่ายรูปก่อนเริ่มถ่ายแล้วไม่ทันแล้วเท่าไหร่นี่นะฮะใจๆยูจินพามากินร้านลับนะครับนี่ชื่อร้านอะไรครับนะชื่อร้านลุงกบป่ะอ๋อร้านลุงกบนะฮะโอ้มีส้มตำด้วยคือแบบเป็นร้านลับของกบสมิทเลยนะเนี่ย yes. ได้เลยนะเนี่ยร้านลับนะครับนี่ร้านลับใช่ไหมฮะโอ้โหดูดิไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวค่ะร้อนจะกลับไปนอนแล้วค่ะอิ่มแล้วเหรอโอเคทำก่อนได้เลยนะตอนนี้นะฮะเราก็ถึงที่โรงแรมอีกรอบนึงใจโอ้โหส่งขนาดนั้นเลยเหรอลูกเข้าแต่น้ำสิลูกขอพรว่าไงบ้างขอพรว่าไงบ้างขับเจ็ตสกีโอ้ขอพรขับเจ็ตสกีกำแพงโดนคลื่นซัดแล้วใจเย็น
สวัสดีครับพี่จ๋ายตอนนี้พี่จ๋ายอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยปลายทะเลซีฟู้ดอ๋อมาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหมเฮ้ยนี่มาซื้ออะไรซาชิมิเหรอเอาหมึกด้วยป่ะหรือไงมีปลาหมึกด้วยเหรอหมึกตรงไหนหมึกไปซื้อร้านนู้นดีกว่าแล้วของพี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยถามพี่เท่าไหร่พี่450บาทหรืออะไรนี่อันนี้ปลาไทยซาชิมิเหรอใช่ปลาไทยหางเหลืองอร่อยครับพี่กุ้งนี่กินไปหนึ่งเขาบอกยังไงทั้งหมดโอเคครับตอนนี้เราอยู่หาดอะไรนะหาดอะไรนะหาดสายแก้วหาดสายแก้วโอเคหูร้านเทียบอะครับร้านเทียบสรุปแล้วเราต้องมาอุดหนุนซาชิมิปลาหมึกนะตัวมันเล็กกว่าไม่เคยกินเลยนะลองดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กลับแล้วชื่นสนุกไหมทริปนี้สนุกไปบ้างตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับกำลังรอขึ้นเรือ10นาทีจ๋ายจ๋ายรู้ป่าวว่าเกาะเสม็ดเนี่ยที่เรามาเที่ยวเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่เหรอกี่ไร่ใช่หัว500ถึงไหมเกินมีพื้นที่ 3,125 ไร่นะเนี่ยรู้ไหมนี่เนี่ยอะไรนะเยอะไหมประชากรบนเกาะเนี่ยโดยประมาณนะประมาณป้าบอกว่าน่าจะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนแบบที่ป้าเคยอ่านมาใช่ไปฮะบายบายครับตอนนี้ใจๆอยู่ที่ไหนใจอยู่บ้านเยอะไม่ใช่อยู่บ้านปีชาตรงหาดแม่ลำพึงนะฮะเรากำลังเข้ามาดูบ้านกันไปเห็นนะโอ้โหนี่ครับชมจัดเลยไม่มีใครอยู่ด้วยนะพาไปดูที่ตกปลาใสก่อนนี้เขาลงไปตกปลาตรงนู้นนะโน่นแล้วเราก็ถึงร้านเดิมของเรานะครับเฮ้ยร้านนี้ไม่เคยมากินเหรอเบนคุ้นไหมเบนไม่คุ้นเลยเหรออะไรเหรอร้านเนี้ยนี่ครับปีชาซีฟู้ดอีกแล้วนะฮะ8ที่ครับนั่งไหนได้บ้างครับร้านเดิมโอ้โหถ่ายกลับด้วยเรากินหอยนะฮะหอยที่จินสั่งมาหอยจินกินหอยจินโอ้ดูกับข้าวแต่ละอย่างน่ากินมากครับปลาจินโอเคขออนุญาตไปทานข้าวนะครับก็กำลังกลับบ้านนะครับสรุปเรากลับบ้านใช่ไหมลูกค่ะโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะมากินข้าวเสร็จแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะไปเที่ยวไหนกันอ่ะโอเคจะอยากจะบอกพี่ๆเขาว่าไงบ้างกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดอะไรนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจ๋ายยูจิน family บายบายบายถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องใจใจเยอะจิ้ม Family ด้วยนะครับสวัสดีครับ